การมีธุรกิจเป็นของตนเองมีเฮือนมีโลดตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเป้าหมายของไผหลายๆคนแต่ก็บ่น้อยคนที่เฮ็ดได้สาเหตุก็ย้อนบางคนบ่สามารถค้นพบตนเองมักหยังถนัดในเรื่องใดที่จะนำมาเป็นเงินเป็นคำเลี้ยงชีพได้แท้ๆบางคนก็บ่กล้าตัดสินใจเพราะย่านนั้นนี้ต่างๆนานาตั้งแต่บ่ทันลงมือเฮ็ดกงกันข้ามกับบางคนที่กล้าตัดสินใจออกจากเวียกประจำมาสู่เวียกสู่งานที่ลำบากและใจมากวันเวลาผ่านไปบ่เท่าใดชีวิตก็ดีขึ้นอย่างคาดบ่ถึงซึ่งชายหนุ่มคนนี้เป็นบุคคลหนึ่งที่อยากเอามาเป็นตัวอย่างอเนกชายหนุ่มไทยคนหนึ่งเพิ่นเติบโตจากครอบครัวชาวนาภายหลังเรียนจบก็ได้เป็นพนักงานห้องการเฮ็ดเวียกกินเงินเดือนแต่เพิ่นเฮ็ดไปในระยะหนึ่งเห็นว่าบ่แม่นทางของเพิ่นละจึงตัดสินใจออกจากเวียกหันตัวเองมาเฮ็ดกสิกรรมแบบเต็มตัวปรับปรุงพันธุ์สลัดและผลิตเม็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จากพื้นที่น้อยๆและต่อมาก็กลายเป็นเจ้าของฟาร์มผักดอกไม้อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ประเทศไทยในช่องทางออนไลน์ซึ่งเพิ่นสามารถสร้างรายได้เดือนละเกือบ200ล้านกีบเฮ็ดตามความฝันของตนเองให้เป็นจริงปัจจุบันมีทั้งเฮือนและโลดที่ดินในวัยอายุเพียง35ปีเท่านั้นความสำเร็จของหนุ่มอาเนกนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าธุรกิจออนไลน์เป็นเรื่องที่ประสบผลสำเร็จได้แท้ถ้าทุกคนเริ่มลงมือเฮ็ดและกล้าที่จะก้าวเดินไปเฮ็ดตามความฝันของตนเองอย่างมุ่งหวังแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากการคัดใจของพ่อเพราะต้องลาออกจากเวียกประจำมาเฮ็ดกสิกรรมซึ่งหนุ่มอเนกนอพ่อของเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพเกษตรแม่ก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าและเพิ่นเองก็คิดอยากเฮ็ดธุรกิจเป็นของตนเองก็เลยเริ่มลงมือสร้างฟาร์มผักดอกไม้อินทรีย์ด้วยพื้นที่บ่ใหญ่และมีลูกน้องเพียงแต่1คนเท่านั้นในเบื้องต้นในช่วงบุกเบิกก็ยังบ่ทันมีตลาดรับรองหลายเท่าใดแต่พอความมักหักจึงบ่ย่านต่ออุปสรรคใดๆจนมามื้อนึงหนุ่มอเนกตัดสินใจโพสต์ขั้นตอนต่างๆลงในโซเชียลเป็นต้นแมนการลงรูปลงคลิปรายละเอียดต่างๆของการปลูกให้ผู้คนสนใจทาง Facebook YouTube ของตนเองจนมีคนเริ่มมาซื้อเม็ดพันธุ์ไปใช้และบางครั้งก็มีการแจกเม็ดพันธุ์ฟรีและมีหลายคนที่หันเปลี่ยนจากที่เคยซื้อบนอื่นหันมาซื้อกับตนในที่สุดหนุ่มอเนกได้ใช้พื้นที่ออนไลน์ในการนำเสนอเพื่อให้คนรู้จักและติดตามหลายจนมีคนแซะไปจำนวนหลวงหลายและมาซื้อหลายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจาก1งานสู่1ไร่พลังโซเชียล3เดือนสามารถสร้างรายรับเกือบ200ล้านกีบเมื่อธุรกิจเป็นที่รู้จักหลายขึ้นในโลกออนไลน์เฮ็ดให้มีผลอย่างว่องไวมีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าออนไลน์และได้ขยายพื้นที่และถือว่าประสบผลสำเร็จในที่สุดเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ยังยืดยาวแต่พวกเราเอามาเพียงบางจุดที่พลิกผันชีวิตเพิ่นมาเล่าสู่กันฟังที่สำคัญอยากให้ฮู้ว่ายุคนี้หรือยุคใดก็ตามถ้าเราค้นพบตนเองและมีความทุ่มเทความสำเร็จก็ยอมได้มาบ่หลายก็น้อยดังหนุ่มคนนี้ที่เริ่มจากบ่ฮู้จักไผอาศัยเพียงโลกออนไลน์เป็นประตูเปิดตลาดให้ตนเองก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เช่นเดียวกันสนับสนุนโดย